บิ๊กตู่ปลื้มแฟนคลับแห่เชียร์หยอดรักเธอเท่าฟ้าลั่นปลดล็อกการบินไทยเร็วขึ้นบิ๊กตู่ปลื้มแฟนคลับแห่ให้กำลังใจหยอดหวานรักพวกเธอเท่าฟ้าลั่นจะปลดล็อกให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติได้เร็วขึ้นเผยเม็ดเงินเข้า 50,000 ล้านเป็นเงินสำรองอย่าพลีพลามใช้เมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอธิรัตน์รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมกิจการและรับฟังรายงานความคืบหน้าเรื่องการฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยมีนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมด้วยนายชาญสินตรีนุชกรนายพรชัยธีระเวทผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารให้การต้อนรับระหว่างการตรวจเยี่ยมมีแฟนคลับที่เป็นเจ้าหน้าที่การบินไทยมาต้อนรับให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์และกล่าวขอบคุณว่าถ้าไม่มีลุงตู่ก็ไม่มีวันนี้ของการบินไทยพร้อมนำโทรศัพท์ที่มีภาพข้อความว่าเรารักลุงตู่พร้อมรูปหัวใจและธงชาติชูให้กำลังใจและส่งเสียงเชียร์ลุงตู่สู้สู้เรารักลุงตู่ทำให้พลเอกประยุทธ์ยิ้มอารมณ์ดีพยักหน้าขอบคุณและโบกมือทักทายทำสัญลักษณ์มือ I love you และชูนิ้วโป้งให้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่การบินไทยบางคนยังเตรียมผ้าห่มและตุ๊กตาช้างมอบให้พลเอกประยุทธ์พร้อมขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ทดลองนั่งเครื่องบินจำลอง Link Simulation and Training Boeing 777-3000ERGE 90-115BLTRG-2023-0319 Training in Progress พร้อมเยี่ยมชมห้องฝึกบินจำลองและทดลองเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Flight Simulator ด้วยตนเองพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาติดตามความก้าวหน้าหลังทำแผนฟื้นฟูขอชื่นชมทุกท่านซึ่งแนวโน้มดีขึ้นมากมีเงินสำรอง 50,000 กว่าล้านแล้วต้องมองว่าตรงนี้จะเอาไปทำอะไรอีกจะพลีพลามใช้หมดทีเดียวไม่ได้เป็นเงินสะสมที่ต้องดูแลบริหารหนี้สินต่างๆอีกหลายอย่างพัฒนาปรับปรุงในหลายมิตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนมาขอบคุณคณะผู้บริหารแผนทั้งหมดที่สามารถเดินตามบริหารตามแผนได้และคาดว่าจะกลับเข้าสู่สายการบินแห่งชาติเร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีปัญหาทางเทคนิคอะไรบ้างและอยากให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจกับการบินไทยที่ยังคงเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมเชื่อถือในระยะต่อไปให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่เมื่อมีปัญหาก็แก้กันไปวันนี้มีการสรุปเรื่องรายได้และการปรับตัวเองซึ่งทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเรื่องรายได้การบริหารบุคคลและทรัพยากรต่างๆกระทั่งมีเม็ดเงินเข้ามา 50,000 กว่าล้านบาทผมจึงมาให้กำลังใจกับผู้เกี่ยวข้องคงไม่มีใครทำคนเดียวได้นายกรัฐมนตรีเพียงแต่ให้ความสำคัญและการตัดสินใจในการฟื้นฟูต้องขอบคุณพนักงานทั้งหมดด้วยในทุกมิติดูกันต่อไปคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปลดล็อกตรงนี้ได้จะกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติได้เร็วขึ้นพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวก่อนขึ้นรถว่าการบินไทยเขาเรียกว่ารักคุณเท่าฟ้าใช่ไหมแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีรักพวกเธอเท่าฟ้าด้วยพร้อมนำมือมาแตะที่อกก่อนกล่าวว่าช่วยกันทำให้สำเร็จขอบคุณทุกๆอย่างพร้อมส่งมือ I love you
วัยรุ่นออนิวขอโทษวอนสาวจีนเห็นใจช่วยค่าซ่อมขายซากรถชดใช้โรลส์ความคืบหน้ากรณีรถกระบะอีซูซูดีแม็กทะเบียนขอไข่ทอถุง5073กรุงเทพมหานครชนรถหรูโรลส์รุ่นโกส2021ทะเบียนงก8ชนบุรีของสาวชาวจีนเจ้าของธุรกิจร้านอาหารบนถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18สิงหาคมที่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการตำรวจทางหลวง8สทล1กิโลกรัม8บกทลนายอนิรุธคงทรัพย์ทนายความของนางสาวซุนยูฮานนักธุรกิจชาวจีนเจ้าของรถโรลส์รอยซ์เข้าพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมายเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและเจรจาเรื่องค่าเสียหายกับนายพงเทพรื่นเริงหรือแซมคู่กรณีอายุ24ปีโดยมีนายรัชพลสิริสาครทนายความร่วมรับฟังขณะที่ตำรวจได้นำรถโรลส์รอยซ์เข้ามาให้ประกันภัยตรวจสอบสภาพความเสียหายเพื่อประเมินราคาค่าซ่อมแซมภายหลังการพูดคุยร่วม2ชั่วโมงนางสาวชนิดาคำแสงณนายแซมอายุ40ปีกล่าวว่านายแซมได้พูดคุยกับตำรวจและทนายฝ่ายผู้เสียหายแล้วโดยเจ้าตัวได้ขอโทษไปยังนางสาวซุนพร้อมยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดได้ขับรถชนท้ายจริงโดยตำรวจเรียกมาเสียค่าปรับ 1,000 บาทพร้อมเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายซึ่งฝ่ายตนจะให้บริษัทประกันภัยของผู้เสียหายแจ้งว่าต้องชดใช้เท่าใดแต่ต้องรอการประเมินราคาอีก 2-3 วันเบื้องต้นจะขายซากรถและไกล่เกลี่ยว่าสามารถผ่อนจ่ายได้รายเดือนเท่าไหร่ทั้งนี้นายแซมมีทรัพย์สินเป็นรถกระบะดังกล่าวเพียงรถคันเดียววัยรุ่นออนิวขอโทษวอนช่วยค่าซ่อมขายซากรถชดใช้โรลส์รอยซ์นายอนิรุธกล่าวว่าภายหลังวันนี้นายแซมระบุว่าอยากให้ผู้เสียหายช่วยออกค่าใช้จ่ายเพราะตัวเองไม่มีรายได้มากพอจะนำไปชดเชยซึ่งนางสาวซุนกำลังรอประเมินราคาก่อนพิจารณาว่าจะสามารถช่วยเหลือได้เท่าใดเพราะนางสาวซุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้เองซึ่งราคาค่าซ่อมเบื้องต้นอยู่ที่2ล้านบาทขึ้นไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนทั้งนี้นายแซมยอมรับว่าตนเป็นคนผิดเองโดยนางสาวซุนไม่ได้เป็นผู้เบรกรถก่อนนายแซมเปิดเผยโดยยอมรับว่าตัวเองก็มีความเครียดเพราะมีภาระเลี้ยงลูกและภรรยาแต่ตนเป็นคนทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากขอความเห็นใจไปยังผู้เสียหายด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็ยอมรับผิดแต่ยืนยันว่าไม่ได้ขับรถจี้ท้ายแต่ตนขับตามกันมาทั้งนี้หากมีผู้ที่ขับรถผ่านมาในช่วงเวลาเกิดเหตุมีภาพจากกล้องหน้ารถตนก็ต้องการขอให้ส่งมาด้วยเช่นกันทนายรัชพลกล่าวว่าด้านคดีความตำรวจปรับนายแซมเป็นเงิน 1,000 บาทในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายซึ่งกรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างให้ผู้คนควรขับรถห่างรถหรูซึ่งพ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา40กำหนดไว้ว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถวัยรุ่นออนิวขอโทษวอนช่วยค่าซ่อมขายซากรถชดใช้โรลส์รวมถึงการแต่งรถอาจทำให้รถไม่ได้มาตรฐานส่งผลต่อสมรรถนะของรถเพราะพื้นถนนมีรอยเบรกของรถกระบะเพียงข้างเดียวอย่างไรก็ตามส่วนตัวเชื่อว่านายแซมไม่น่าขับซิ่งเพราะมีญาติและเด็กอยู่บนรถทั้งนี้หากมีพลเมืองดีมีภาพจากกล้องหน้ารถขณะเกิดเหตุสามารถส่งมาให้ตำรวจตรวจสอบได้รายงานแจ้งว่าภาพจากกล้องวงจรปิดของมอเตอร์เวย์พบว่ารถกระบะนายแซมขับตามรถโรลส์รอยซ์ในช่องทางขวาสุดมาด้วยเป็นระยะทางราว300-400เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเนินข้ามคลองก่อนจะชะลอรถแต่เบรกไม่ทันทำให้รถชนดังกล่าวสำหรับเบี้ยประกันภัยของรถโรลส์รอยซ์มีราคาราว 400,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ26ล้านบาท